จากทองคำถ้าหาเจอแล้วรวยเลยถามว่าหาเจอไหมมีมันก็มีอยู่ในนี้แหละมันมีทุก3วัน4วัน5วันมันก็มีจุดทองคำเห็นไหมครับจุดนี้มาจุดนี้เป็นไงครับอย่างนี้คุณมั่นใจยังเอาไม่มั่นใจไว้ตรงนี้แหละ30นาทีคุณเห็นแล้วผมให้ดูที่30นาที30นาทีคุณเห็นแล้วคุณก็ขยายเป็น15นาทีแล้วอะไรคุณจะซื้อนะครับนี่ตัวเลขทองคำเห็นไหมครับนี่แท่งกี่นาที15นาทีอันนี้คุณแท่งนี้แม่ซื้ออันนี้ต่างกันอาจารย์โอ้ยผมมีวิธีแนะนำนะถ้าดูตัวเลขทองคำนะครับดูเมื่อไหร่เหลืองกับฟ้าห่างกันประมาณ30องศาอัพคุณใส่เลยพวกสตาร์วอลด้วยนะดูตรงนี้ท่านต่างครับแล้วดูองศาพวกคุณใส่เลยเอาไมโครภาพเลยประมาณสไตล์มันปูเทศเลยปุ๊บเห็นไหมครับไปเรื่อยปล่อยมันปล่อยมันไปนะครับตรงนี้มันบอกว่าเตือนปล่อยบางล็อตก็ได้อย่างเนี้ยผมเนี้ยพอผมมั่นใจนี้ผมก็จะใส่เพิ่มอีกเพิ่มอีกผมก็จะใส่ที่บอกว่า3ครั้งนะเดี๋ยวผมบอกทฤษฎีการซื้อ3ครั้งผมซื้ออย่างนี้3ไม้ครับ3ไม้3ไม้เอาตรงนี้นะเห็นพร้อมกันผมซื้ออย่างนี้ครับ3ไม้50 30 20ขาขึ้นขาฝั่งบ่าย50ถูกไหมแล้วผมก็สต็อปลอสที่ 10% ผมก็ยอมเสียค่าทุนนี้ 10% ที่ลงไปครบแล้วร้อยแล้วมันก็แปลกนะเวลานั้นไอ้ตัวนี้มันจะได้ของกำไรผมเชื่อทฤษฎี80 20เวลาลงเห็นไหมครับเวลาลงถูกไหม50 30 20 20เมื่อกี้ผมปล่อยยาวไอ้20ไปกลายเป็นกำไร 80% หมดพอทิ้งยาวไปปล่อยยาวไปเลยผมได้3ไม้5 3 2ครับผมคือ5ไม้3ไม้2ไม้ก็รวมเป็น10ไม้ก็แล้วแต่นะ